โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้บริการฉีดวัคซีนปากมดลูกแก่นักเรียนโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือวันครู2502เมื่อวันที่21พฤศจิกายน2566เวลา 9:00 น.แผนกเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตได้ร่วมออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนปากมดลูกแก่เด็กนักเรียนเพศหญิงที่โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือวันครู2502จำนวน207คนโดยมีคณะครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมโดยวัคซีน HPV หรือวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกการติดเชื้อไวรัส HPV เป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนื่องจากการติดเชื้อไวรัส HPV ทำให้เซลล์ปากมดลูกอักเสบเรื้อรังและเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งได้ซึ่งโรคมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่พบบ่อยในหญิงไทยเป็นอันดับ2รองจากโรคมะเร็งเต้านมซึ่งข้อมูลในปี2560พบว่าหญิงไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกสูงถึง 8,184 คนต่อปีและมีอัตราการเสียชีวิตเกินกว่า 50% ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตจึงเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่ว่าการป้องกันดีกว่าการรักษาและการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขในการเร่งรัดป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส HPV ในกลุ่มนักเรียนเพศหญิงทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษาอายุตั้งแต่11ปีถึง20ปีชั้นนะคะนางนิลมนตันตินิติธรรมค่ะเป็นหัวหน้าสายชั้นนักเรียนประถมศึกษาปีที่5นะคะก็มีความรู้สึกยินดีและก็ดีใจมากเลยที่ทางอบจ.เนี่ยค่ะได้สนับสนุนวัคซีนเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกนะคะให้กับเด็กนักเรียนผู้หญิงซึ่งโดยปกติแล้ววัคซีนตัวนี้มีราคาค่อนข้างจะสูงในท้องตลาดทั่วไปนะคะนะก็ทางโรงเรียนเนี่ยมีความรู้สึกว่าทางอบจ.เอาใจใส่แล้วก็ดูแลแล้วก็โรงเรียนเนี่ยพร้อมยินดีสนับสนุนนะคะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและเด็กทราบว่าวัคซีนมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะเป็นการช่วยให้เด็กเราสามารถป้องกันในจุดเบื้องต้นของมะเร็งปากมดลูกนะคะก็ขอขอบพระคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะอบจ.เป็นอย่างมากๆเลยค่ะที่ให้โอกาสในส่วนนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ